สมีกับ VIP สวัสดีปีใหม่2552นะคะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการชนรัศมีกับ VIP ค่ะเราจะมาพบกันทุกวันนะคะตะเริกช่วงเวลา 9:30 นทางทดบ5แห่งนี้นะคะกับแขกรับเชิญ VIP ที่เรารู้จักกันดีแต่ว่ายังไม่รู้ลึกค่ะจะมานั่งพูดคุยกันในบรรยากาศสบายๆแต่ว่าเต็มไปด้วยเนื้อหาสาระนะคะซึ่งแขกรับเชิญของเราในวันนี้ค่ะเป็นบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับวังเทวเวศแห่งนี้ด้วยนะคะจะเป็นใครนั้นสักครู่กลับมาติดตามชมค่ะชีวิตในสมัยก่อนเป็นชีวิตที่ลำบากพอสมควรนะครับเพราะว่าหลังจากปฏิวัติ2475แล้วท่านพ่อก็ตกงานทุกคนก็ลำบากมันก็ต้องชีวิตก็ต้องติดดินเป็นธรรมดานะครับถ้าเราจะขัดกันเนี่ยเราไปขัดกันในที่ลับไปนั่งคุยกันเถียงกันให้จบแล้วออกมาในที่แจ้งแล้วเนี่ยเราก็ต้องภาพของความสามัคคีต้องขัดกันเยอะๆนะฮะแต่ออกมาสู่สาธารณชนแล้วคนสาธารณชนสบายใจเราออกในสิ่งที่เราเห็นร่วมกันแล้วแล้วทำแล้วเป็นประโยชน์กับประเทศชาติการที่ธนาคารประเทศไทยไม่เห็นตามรัฐมนตรีคลังแล้วขัดก็เป็นการแสดงว่าธนาคารประเทศไทยนั้นเป็นอิสระจากการเมืองแต่อยู่ที่รัฐมนตรีคลังจะทำตัวยังไงชนรัศมีกับ VIP บสก.บริหารจัดการสินทรัพย์ด้อยคุณภาพหรือ NPLและ NPA ที่มีประสิทธิภาพสูงบสก.องค์กรถาวรที่เพียบพร้อมด้วยคุณธรรมและจริยธรรมปลดทุกล็อกด้วย Master Key เพียงดอกเดียวอีกหนึ่งนวัตกรรมที่ทำให้ชีวิตง่ายขึ้นจาก Cyber Lock ล็อกคุณภาพที่ได้รับความไว้วางใจจากแบรนด์เฟอร์นิเจอร์ดังทั่วประเทศ Cyber Lock ผู้เชี่ยวชาญด้านการล็อกชนรัศมีกับ VIP ช่วงที่1สนับสนุนโดยบสก.องค์กรไทยเพื่อสังคมไทยล็อกคุณภาพต้องไซเบอร์ล็อกผู้เชี่ยวชาญด้านการล็อกกลับเข้าสู่รายการชนรัศมีกับ VIP นะคะสำหรับแขกรับเชิญของเราในวันนี้ค่ะท่านเป็นอดีตรองนายกรัฐมนตรีอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแล้วก็เป็นอดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยที่ได้รับการกล่าวขวัญมากที่สุดคนหนึ่งด้วยนะคะต้องขอสวัสดีค่ะหม่อมราชวงศ์ปรีดีธรเทวกุลหรือว่าคุณชายอุ๋ยนะคะสถานที่ถ่ายทำวันนี้วังเทวเวศสวยมากๆทีเดียวนะคะอยากให้คุณชายเล่าให้ฟังนิดนึงค่ะว่าความเกี่ยวข้องนะคะระหว่างวังเทวเวศแห่งนี้กับราชสกุลเทวกุลค่ะก็ที่เรานั่งอยู่นี่คือตำหนักใหญ่วังเทวเวศที่เป็นที่ประทับของสมเด็จกรมพยาเทววงศ์วโรปการต้นราชกุลเทวกุลซึ่งเป็นเสนาบดีกระทรวงต่างประเทศอยู่ประมาณ38ปีท่านไม่มีวังของตนเองจนท้ายๆของชีวิตที่ดินนี้รัชกาลที่5พระราชทานให้แล้วก็รัชกาลที่6พระราชทานพระราชทรัพย์เพื่อสร้างวังแห่งนี้นะครับท่านก็อยู่ได้ประมาณ4ปีแล้วก็สิ้นไปลูกหลานก็อยู่ต่อมาจนในที่สุดก็ขายให้แก่รัฐบาลเพื่อมาใช้เป็นกระทรวงสาธารณสุขอยู่ช่วงหนึ่งและธนาคารแห่งประเทศไทยก็มาซื้อ
ซื้อแลกที่ดินกับกระทรวงสาธารณสุขเพื่อจะขยายเป็นที่ทำการธนาคารประเทศไทยปัจจุบันก็เขาก็ตกแต่งอันนี้เพื่อและจดทะเบียนเป็นโบราณสถานกับกรมศิลปากรแล้วค่ะประชาชนทั่วไปจะได้มีโอกาสเข้ามาชื่นชมความงามที่นี่ด้วยไหมคะคงต้องขึ้นอยู่กับท่านผู้ว่านะครับความจริงมี2ตำหนักตำหนักของวังบางขุนพรหมแล้วก็ตำหนักวังเทเวศ2แห่งนี้ก็เป็นสถานที่ที่น่าชมนะครับอยู่ที่นโยบายธนาคารประเทศไทยค่ะสมัยเด็กๆค่ะคุณชายถูกเลี้ยงดูมาในลักษณะที่ต้องอยู่ในระเบียบเคร่งครัดหรือว่าได้ใช้ชีวิตเหมือนกับเด็กๆทั่วๆไปไหมคะก็บอกนิดนึงผมไม่ทันสมเด็จปู่นะครับแล้วก็ไม่ได้อยู่ในตำหนักนี้ผมอยู่ในบ้านอีกแห่งนึงซึ่งอยู่ในเขตวังเทเวศของท่านพ่อคือหม่อมเจ้าปรีดิเทพพงศ์เทวกุลซึ่งท่านเป็นคนที่มีระเบียบวินัยมากเป็นทหารที่จบเยอรมันก็เข้าใจหรือยังนะฮะผมก็มีระเบียบวินัยก็ทำให้ผมดูแลตัวเองให้เป็นคนมีระเบียบได้แล้วก็ไม่นอกรีดนอกรอยไม่นอกลู่นอกทางค่ะแต่ว่าหลายๆคนบอกว่าคุณชายเป็นคนที่ติดดินแล้วก็ไม่ชอบที่จะให้เพื่อนๆมาเรียกว่าเป็นคุณชายหรือว่าหม่อมอย่างนั้นนะคะก็ต้องบอกว่าชีวิตในสมัยก่อนชีวิตที่ลำบากพอสมควรนะครับเพราะว่าหลังจากปฏิวัติ2475แล้วท่านพ่อก็ตกงานทุกคนก็ลำบากมันก็ต้องชีวิตก็ต้องติดดินเป็นธรรมดานะครับแต่ทราบมาว่าตอนเด็กๆคุณชายเรียนหนังสือเก่งมากโดยเฉพาะวิชาคณิตศาสตร์เพื่อนๆบอกว่าถือว่าเรียนมาได้เนี่ยลอกข้อสอบคุณชายกันมาจนถึงขนาดว่าเวลาส่งข้อสอบคุณชายไม่มีข้อสอบอยู่ในมือเพราะวนไปทั่วห้องแล้วก็ผมชอบคณิตศาสตร์ชอบตัวเลขมากนะวิชาอะไรเกี่ยวกับคณิตศาสตร์ทำได้หมดนะคณิตศาสตร์เลขาตรีโกณอะไรพวกนี้พิชคณิตนี่เป็นอันที่เรียนแล้วเข้าใจได้ง่ายแล้วก็โตมาก็เป็นพื้นฐานทำให้เรียนบัญชีสถิติอะไรเข้าใจได้ง่ายหรืออย่างวิชาเศรษฐกิจจุลภาคเข้าใจได้ง่ายนะครับส่วนไอ้ลอกนี่ผมไม่ได้ลอกเข้ามาลอกผมนะฮะก็เด็กๆก็คึกขนองกันเด็กๆก็เอาตัวรอดกันนะฮะบางทีก็มาลอกผมก็ไม่รู้ทำยังไงนะฮะผมก็อยู่เฉยๆนะครับค่ะก็ถือว่าตัวเรื่องของชีวิตของคุณชายอุ๋ยนั้นเกี่ยวข้องกับตัวเลขมาตลอดเรียนจบที่ธรรมศาสตร์ไปเรียนต่อที่สหรัฐอเมริกากลับมาทำงานธนาคารครับฮะก็บังเอิญชอบแนวนี้ก็เลยได้เรียนแนวนี้มาตลอดนะครับตอนไปเรียนสหรัฐก็เรียนทางบริหารธุรกิจซึ่งก็ใช้ตัวเลขพอสมควรนะฮะก็เลยพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ทำให้เข้าใจชีวิตได้ง่ายชีวิตการทำงานได้ง่ายเยอะเลยครับจากธนาคารพาณิชย์นะคะคุณชายก็ได้มีโอกาสเข้ามาทำงานแล้วก็ถือว่าดำรงตำแหน่งสูงสุดของธนาคารแห่งประเทศไทยคือเป็นผู้ว่าการแบงก์ชาตินี่นะคะครับตอนนั้นมีความรู้สึกกดดันหรือเรื่องของการทำงานเป็นยังไงบ้างคะตอนที่เป็นแบงก์ชาติแล้วนะครับตอนแบงก์ชาตินั้นเนี่ยความกดดันจากข้างในไม่มีเพราะพนักงานแบงก์ชาติเป็นคนใหญ่เป็นคนเก่งค่ะพอเรามีคนเก่งเนี่ยเราจะทำอะไรเราใช้งานได้ง่ายความกดดันอยู่ที่เสียงเรียกร้องของสาธารณชนมากกว่าต้องบอกสมัยก่อนนั้นแบงก์ชาติเนี่ยเป็นเหมือนกับเป็นสถาบันหลักทางเศรษฐกิจสมัยก่อนสมัยอาจารย์ป่วยสมัยดร.สนอเลยนะฮะเป็นสถาบันเศรษฐกิจที่คนจะรู้สึกว่าพึ่งพาได้ยามลำบากเนี่ยจะออกมาแก้ปัญหาได้แต่ตอนเหตุการณ์2540ซึ่งหลายคนตอนนั้นเกิดวิกฤตเศรษฐกิจหลายคนก็ไปสรุปกันว่าแบงก์ชาติสมัยนั้นมีส่วนในการทำให้วิกฤตเศรษฐกิจมันขยายตัวอะไรนะฮะข้อสรุปผิดหรือถูกผมไม่ได้พูดถึงนะฮะอันนั้นเนี่ยมันก็ทำให้เกิดความกดดันว่าทำยังไงถึงจะถ้าเราไปเป็นผู้ว่าถึงจะทำให้แบงก์ชาติกลับมาเป็นที่น่าเชื่อถือศรัทธาของประชาชนได้อีกครั้งหนึ่ง yeah. นะฮะอันนี้ก็เป็นแรงกดดันอันแรกอันที่สองก็มีลักษณะที่ว่าผมเนี่ยการเมืองตั้งเข้ามาก็มีแรงกดดันว่าผมจะไม่เป็นอิสระต่อการเมืองจะต้องทำตามที่การเมืองสั่งอะไรเงี้ยผมก็ไม่ว่าอะไรสองตัวนี่เป็นแรงกดดันที่ทำให้เราฮึดสู้ว่าต้องทำให้ได้ก็ด้วยความร่วมมือของพนักงานที่เนี่ยนะฮะเราต้องทำตัวสร้างให้ประชาชนเห็นว่า1เราทำงานได้ดีทำงานได้ถูกต้องทำงานได้สอดรับกับสภาพเศรษฐกิจตอนนั้นก็ตั้งเต็มที่เลยนะฮะปลุกธนาคารต่างๆให้ฟื้นมาให้ได้ก็ต้องบอกว่าเราทำได้สำเร็จนะฮะจะต้องแสดงให้สาธารณชนเห็นว่าเราเป็นอิสระจากการเมือง
ซึ่งหลังจาก 3-4 ปีแล้วก็มีเหตุการณ์หลายอย่างที่เราแข็งขืนแล้วเราก็ทำได้สำเร็จนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทำให้ขณะนี้ผมเชื่อว่าคนเชื่อแล้วว่าธนาคารประเทศไทยเป็นอิสระจากการเมืองแล้วก็นโยบายที่ผ่านมาบังเอิญมันช่วยสอดรับกับสถานการณ์เศรษฐกิจปัจจุบันได้เป็นอย่างดีจะเห็นว่าเราถูกกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจโลกเนี่ยในลักษณะที่รับมือได้ก็ทำให้ประชาชนเริ่มเชื่อถือธนาคารประเทศไทยมากขึ้นค่ะแต่คนส่วนใหญ่ก็มักจะได้ยินอยู่ตลอดนะคะบอกว่าแบงก์ชาติเองกับกระทรวงการคลังมักจะทำงานกันไม่ค่อยจะเป็นไปในทิศทางเดียวกันผู้ชายมองไงคะแล้วแต่สมัยนะแล้วแต่อย่างตอนที่ผมเป็นและรัฐมนตรีทนงพิทยะเป็นรัฐมนตรีคลังเนี่ยคนจะไม่รู้สึกอย่างนี้เลยเพราะเราจะเข้าใจกันวิธีทำความเข้าใจเนี่ยหนึ่งต้องถ้าต่างคนต่างพยายามเข้าใจเรื่องให้ถูกต้องมันก็ง่ายขึ้นเยอะสองถ้าเราจะขัดกันเนี่ยเราไปขัดกันในที่ลับ ไปนั่งคุยกันเถียงกันให้จบเราออกมาในที่แจ้งแล้วเนี่ยเราก็ต้องภาพของความสามัคคีต้องมีรัฐมนตรีทนงใช้วิธีนั้นผมคุยรัฐมนตรีทนงอย่างตรงๆขัดกันเยอะๆนะฮะแต่ออกมาสู่สาธารณชนแล้วคนสาธารณชนสบายใจ เราออกในสิ่งที่เราเห็นร่วมกันแล้วแล้วทำแล้วเป็นประโยชน์กับประเทศชาติแต่ถ้าไม่ใช้วิธีนี้มันก็ออกมาขัดแย้งธรรมดาการขัดแย้งเป็นเรื่องธรรมดาแล้วก็การที่ธนาคารประเทศไทยไม่เห็นตามรัฐมนตรีคลังแล้วขัดก็เป็นการแสดงว่าธนาคารประเทศไทยนั้นเป็นอิสระจากการเมืองแต่อยู่ที่รัฐมนตรีคลังจะทำตัวยังไงหรืออย่างพอคุณชายเองมีโอกาสเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแล้วพอมองย้อนกลับไปในส่วนของแบงค์ชาติไม่ขัดเลยตอนไม่มีขัดเลยนะถ้าเราจะขัดผมก็คุยกับผู้ว่าก่อนบอกผมเห็นด้วยนะแล้วเราก็เถียงกันให้จบแล้วก็จะออกมาในสุดมันถ้าทุกคนต่างคนต่างเปลี่ยนใจเข้าหากันนั้นอยู่ที่รัฐมนตรีคลังจะทำตัวนะมีคำแนะนำไหมคะโดยเฉพาะในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจแบบนี้ทั้งสองส่วนต้องทำงานควบคู่กันไปเพื่อให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริงกับประชาชนทั้งสองคนทั้งสองส่วนเนี่ยตั้งใจทำงานให้เกิดประโยชน์กับประเทศชาติแล้วเหลือเทคนิคเล็กๆนะซึ่งผมดีใจว่าครั้งสุดท้ายเนี่ยท่านรีคลังท่านคุยกับผู้ว่าแบงก์ชาติก่อนที่จะประกาศว่าจะตั้งเป้าหมายเงินเฟ้อใหม่ซึ่งให้แคบลงพอประกาศออกมาภาพมันดีมากถ้าต่างคนต่างถ้าท่านรีคลังเดินแบบนี้ตลอดเนี่ยไม่มีปัญหาหรอกครับผู้ว่าถึงก็เห็นอย่างก็ยังเปลี่ยนใจได้ถ้าคุยกันแล้วชี้แจงให้เห็นว่าข้อไหนข้อดีข้อเสียนะฮะการปรึกษากันนั้นดีแน่แต่ถ้าต่างคนต่างคุยมันก็จะต่างกันแน่นอนค่ะปีนี้นะคะเรื่องเศรษฐกิจถือว่าเป็นเรื่องใหญ่นะคะประเทศไทยจะเจออะไรบ้างแล้วเราจะต้องเตรียมตัวรับมืออย่างไรนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาพูดคุยกันต่อกับคุณชายอุ๋ยค่ะผมคงไม่เล่นการเมืองนะฮะผมคงไม่เล่นการเมืองเพราะว่ารู้สึกว่ามันเข้ากับบรรยากาศการเมืองไม่ค่อยจะได้แต่จะอยากทำงานให้ประเทศชาตินะเราขายส่งออกน้อยลงเราต้องทำให้ในประเทศเนี่ยมีการใช้จ่ายในประเทศมากขึ้น Made in Thailand ของแอร์คาราบาวต้องกลับมา Made in Thai ต้องไทยซื้อไทยต้องกลับมารัฐบาลคงจำเป็นที่จะต้องใช้งบประมาณที่ขาดดุลมากขึ้นแต่ควรจะใช้ลักษณะที่สร้างงานไม่ใช่ไปแจกเงินสร้างไปเถอะเพราะการสร้างงานจะทำให้คนที่จะตกงานจากที่หนึ่งหันมาทำงานทางด้านนี้ได้จะได้มีเงินใช้จ่ายมีชีวิตต่อไปได้นะครับชนรัศมีกับ VIP ปลดทุกล็อกด้วย Master Key เพียงดอกเดียวอีกหนึ่งนวัตกรรมที่ทำให้ชีวิตง่ายขึ้นจาก Cyberlock ล็อกคุณภาพที่ได้รับความไว้วางใจจากแบรนด์เฟอร์นิเจอร์ดังทั่วประเทศ Cyberlock ผู้เชี่ยวชาญด้านการล็อก